บ้านปูดำสาราญหย่าเจ้าสัว16ปียังไม่ทิ้งสมบัติหย่าเจ้าสัวชีวิตดิ่งหย่ามา16ปียังเก็บสมบัติชิ้นนี้ไว้บ้านเก่าปูดำสาราญเริ่มชีวิตใหม่วัยห7อยู่ตัวคนเดียวจนต้องทำอาชีพใหม่นักแสดงสาวสวยโรยเสน่ห์คนนี้ มีดีกรีเป็นถึงรองนางสาวไทยปีพศ2529รวมทั้งตำแหน่งรองอันดับสองมิสเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยสำหรับปูดาสรารัตรุมเรืองวงอดีตพระยาเจ้าสัวซึ่งเธอถือเป็นศิลปินอีกหนึ่งคนของวงการละครไทยที่มีผลงานมากมายอาทิบวงหงดาวเพื้อนดินหมูแดง ปูดำสารรัฐรมเรืองวงเธอเคยเปิดใจถึงสถานะหัวใจที่ปิดตายมานานหลายปีพร้อมกับเปิดบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นสไตล์อบอุ่นน่าเข้ามาเยี่ยมเยือนอย่างที่สุดเพราะมีสนามหญ้ากว้างขวาง,งไว้รับแขกอีกทั้งยังสามารถทำกิจกรรมยามว่างกับสมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วย ทุกวันนี้เรื่อได้ว่าเราอยู่ตัวคนเดียวหรือเปล่าปูดำพูดอย่างนั้นดีกว่าค่ะเพราะว่าวัยนี้ให้มาพูดเรื่องแฟนบอกตรงๆว่ารู้สึกกลัวและรู้สึกเชยแต่ก็ไม่ได้ปิดกัน้นเดี๋ยวหาว่าวันนั้นคุณปฏิเสธเสียงแข็งถามเอาจริงๆพี่ปูดำม,มีคนเข้ามาไหมปูดำม,มีตลอดค่ะช่วงที่เปิดร้านช่วงที่คุณแม่ยังอยู่คือมีตั้งแต่พ่อค้าวานิช ถึงรัฐมนตรีเพียงแต่ว่าช่วงโมเมนต์นั้นเราจะแยกตัวเองว่าบทบาทเราเป็นเจ้าของร้านถ้าเกิดเรามีใจหรือคุยกับใครสักคนมันจะจบเลยเราก็จะต้อนรับทุกคนแล้วทุกคนก็จะเข้ามาหาเราก็ดูแลลูกค้าทุกคนเรื่องหัวใจที่ไร้สถานะของเธอเราก็รู้จนหมดแล้วต่อไปนี้เรามาเข้าบ้านเธอดีกว่าอยากรู้ว่าเจดีดีมีความอลังการขนาดไหนแต่ต้องบอกเลยว่าบ้านสวยแถมมีสไตล์สุดอบอุ่นแต่ล่าสุด ก็มีกระแสข,ข่าวเข้ามานะว่าพี่ปูกําลังดูใจอยู่กับนายทหารอย่างที่บอกค่ะแถวนี้มีนายทหารนายตำรวจเยอะคือเราก็คุยคุยเล่นไม่ได้คุยจริงจังถึงขั้นโทรหาทุกคืนก่อนนอนแบบนั้นไม่มีค่ะแล้วตอนนี้พี่ปูจะกลับมารับงานละครหรือ,อยังเอ่ยปูดำละครพี่จะรับอยู่แล้วถ้าคาแรคเตอร์นั้นมันตรงกับเราแล้วก็ตามเงื่อนไขของเราเราเองก็มีคอนเซปต์ว่าไม่รับเชิญเพราะเวลาเราเล่นเราอินทั้งตัวและหัวใจเวลาเราเล่นบทนั้นๆแล้วเรารับเพราะ เราไปเล่นแล้วพูด3าประโยคเราก็เลยมีมุมที่คิดว่าเขาคงไม่ต้องการเรา